อักะสุวิถีเซียนตอนที่85ว่านอนทมินเพิ่มพิโรธเย่เวยยังอายุน้อยยังไม่เฮี้ยมโหดพอที่จะฆ่าคนแต่ลู่เจ้ากลับกล้าแยกเขากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ละครั้งก็ถึงขอบเขตที่เย่เวยจะรับไหวครั้งนี้เย่เวยจะไม่ปล่อยเขาไปอีกลู่เจ้ารู้สึกขนหัวลุกแค่ขับเคลื่อนวิชาเทพเซียนลึกลับครั้งแรกก็ทําให้พลังยวนในจุดตันเทียนของเขาแทบจะว่างเปล่า เขาจะมีพลังหยวนมาขับเคลื่อนครั้งที่สองได้อย่างไรตัวเองไม่มีหนทางที่จะขับเคลื่อนวิชาเทพเซียนที่อยู่ในถักมีราคาระดับกลางแล้วแต่ในมือของเย่เว่ยไม่รู้ว่ามีขดมวลเซียนสักเท่าไหร่ที่จะต้านไม่ไหวคือตัวเองตอนที่ตัวเองต้านไม่ไหวจุดจบคงจะเดาออกจหนูระวังข้ากับเจ้าไม่มีความบาดหมางแค้นเคืองต่อกันข้ายอมถอยจากถักมีราคาทั้งสามชิ้นนั้นแล้วยกให้เจ้าทั้งหมดแล้วพวกเราก็จบกันตรงนี้ไหม ลู่เจ้ากรอกตาเล็กหน่อยแล้วชี้ไปทักมีลักขัดทั้งสามชิ้นที่อยู่ด้านหน้าศิลาจารึกครึ่งแผ่นแล้วให้กระบี่จิ๋วสามนิ้วเล่มนั้นลอยกลับมาที่ตัวเองพูดอย่างเคร่งครึมเย่เหวยมองลู่เจ้าเขารู้ว่าลู่เจ้าจะต้องมีเจตนาชั่วรายจึงพูดอย่างยินชาว่าจะเลิกแล้วต่อกันก็ได้หากเจ้ายอมวางทักมีลักขัดที่อยู่ในมือของเจ้าเข้าไปได้นี่มันเกินไปการพัฒนาของเจ้าเป็นเพียงผู้ฝึกตน ข้าเป็นถึงจอมยุทธเจดดาราตระกูลลูกของข้าเป็นหนึ่งในสีตระกูลใหญ่แห่งเมืองหานอย่างอีกทั้งผู้แข็งแกร่งอี้อยวนของตระกูลลูกได้ปกป้องอยู่ด้านนอกของหุบเขาเซออูเจ้าไม่อาจยึดครองได้ง่ายนักหรอกนะข้ายินยอมปล่อยวางต่อถักมีลขา,าระดับกลางทั้งสามชิ้นแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรยอย่าโลภมากไม่รู้จักพอสิลู่เจ้าจ้องมองถักมีลขะทั้งสามชิ้นนั้นในดวงตาเกิดประกายเห็นความกระหายเลือดแล้ว พลังอยูนในช่องว่างจุดตันเทียนคงไม่พอให้เจ้าได้ใช้ถักมราขะระดับกลางเป็นครั้งที่สองสินะยื้อเวลาแล้วจะมีประโยชน์อะไรเย่หวยมองลู่เจ้าด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยแล้วยืงกายมาด้านหน้าในมือมีขดมือนเซียนอีกหนึ่งแผ่นขดม้วนเซียนแผ่นนี้ไม่ใช่ขดหม้วนเซียนระดับวิญ,ญญาณสายป้องกันอีกต่อไปแต่เป็นขดม้วนเซียนระดับวิญญ,ญาณสายโจมตีที่มีวิชาเทพเซียงขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณสัตว์ต้องห้ามคนที่ชั่วช้าสามาอย่างเจ้า ตายไปก็ไม่อาจลบล้างความผิดได้เย่หวยออกแรงที่นิ้วมือเกิดเสียงแครกดังขึ้นขดม้วนเซียนในมือถูกฉีกออกวในเสี้ยววินาทีที่ขดม้วนเซียนถูกฉีกออกจะกระจนน้ำแข็งหลายร้อยตัวโผล่ออกมาจากอัคระเซียนแต่ละวิถีอุณหภูมิร,บรอบๆต่ำลงในทันทีจะกระจนน้ำแข็งกระพือปีกเกิดเป็นคลื่นทอร์นาโดพัดมาข้าเย่หวยสั่งในใจขับเคลื่อนจะกระจนน้ำแข็งหลายร้อยตัว มุ่งไปฆ่าลูกเจ้าวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณสาต้องห้ามระบำจักรัจันยือกแข็งเมื่อมองจักรจันน้ำแข็งเหล่านั้นใบหน้าของลูกเจ้าซีดเผือดนนทันทีเพราะว่าอุณหภูมิต่ำลงปากแผลที่คอของเขาจึงจับตัวแข็งจักรัจันยืกแข็งยังไม่เข้าใกล้แต่เส้นผมและคิ้วของลูกเจ้ามีเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆราวกับจะเป็นน้ำแข็งเจ้าบีบคั้นข้าเองอยากจะตายไงก็จงตายด้วยกันลูกเจ้ากำมัดแน่น รอยยิ้มชั่วร้ายแฝงความบ้าคลัง่งพลังหยวนที่ยังเหลืออยู่ในจุดตันเทียนพังพรูออกมาอย่างรุนแรงทั้งตัวพุ่งเข้าไปที่ไม้คาถาสีดำที่อยู่ด้านหลังของเย่เวยลู่เจ้าไม่พียงไม่หลบแต่กลับพุ่งเข้าไปทางเจ,จักรจัจาน้ำแข็งเมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าของเย่เวยจึงเปลี่ยนเพื่อเป็นการป้องกันต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเย่เวยจึงหยิบขดม้วนเียระดับวิญญาณสายป้องกันขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นหากลู่เจ้าโจมตีเย่เวยเย่เวยจะฉีกขดม้วนเยษอย่างไม่ลังเล แต่สิ่งที่เย่ไว้คาดไม่ถึงก็คือลู่เจ้าไม่ได้พุ่งมาที่ตัวเองแต่กลับพุ่งไปที่คาทยาวสีดําที่อยู่ด้านหลังของเขาวิง่งจะกระจันน้าแข็งโจมตีบนร่าง,งลู่เจ้าลําแสงน้ําแข็งระเบิดไปทั่วลู่เจ้าได้รับการโจมตีที่รุนแรงถึงเพียงนี้จึงกระอักเลือดอย่างหนักเย่ไว้ขมวดคิว้วมือที่ถือขดมวนเสียนอยู่กับแน่นขึ้นมองลู่เจ้าที่ไปถึงหน้าคาทยาวสีดําชิ้นนั้นอย่างสงสัยด้วยพลังของลู่เจ้าในตอนนี้ ถึงจะได้ถักมิลขคะชิ้นั้นมาก็มีมีพลังยวนที่จะกลับคือนอยากจะฆ่าข้าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกข้าจะลากเจ้ามาสองวยด้วยสองมือของลู่เจ้าจับคาถาสีดําที่โผล่กมาด้านนอกบนใบนหน้ายิ่งเพิ่มความดุร้ายใช้แรงดึงคาถาที่โผลออกมาด้านนอกปังในวินาทีที่ลู่เจ้าดึงคาถาสีดําออกมาเปลวเพลิงสีดําปะทุขึ้นจากด้านบนอุณหภูมิที่แรงสูง ทำให้ต้นไม้ใหญ่แล้วว่าจะพืชที่อยู่ใกล้ถูกเผาไหม้เป็นจุนบนพื้นดินมีรอยดําจากเพลิงที่ถูกเผาไหม้จะกระจายน้ําแข็งแต่ละตัวแต่ละตัวพุ่งไปทางลู่เจ้าในตอนที่มันสัมผัสกับเพลิงสีดําก็ทําให้ละลายระเหยหายไปดูเหมือนลู่เจ้าจะคาดเดาได้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเพลิงสีดําจะปรากฏดังนั้นในตอนที่เขาดึงคาทยาวสีดําออกมาจึงโยนคาทยาวสีดําไปทางเยเวยพร้อมกับฉีกขดเหมือนเส้นอีกแผ่นหนึ่ง อัครเสียนรวบรวมขึ้นที่เท้าของเขาเกิดสายลมอ่อนๆท่ามกลางความว่างเปล่ายกตัวลู่เจ้าลอยขึ้นบนฟ้าเพื่อหลบหลีกไปให้ไกลาจากอันตรายของเปลวไฟสีดำฮ่าๆ <laughs> จงลิ้มรสความน่ากลัวของเปลวเพลิงสีดำซะเ <laughs> สื้อผ้าทั่วทั้งร่างลู่เจ้าเปีกยกโชกจนทะลุเมื่อครู่หากเขาช้าเพียงครึ่งนาทีเขาอาจจะระเหยกลายเป็นไอไปแล้ว <laughs> <laughs> ไ<ป>ลู่เจ้ายังไม่ทันพูดจบ ในเปลวเพลิงสีดําที่ส่งเสียงคำรามของสัตว์อสูรดังกึกก้องขึ้นมาในทันทีภายในอัครเซียนสีดําเมื่อมแต่ละวิถีมีวานอนขนาดใหญ่สูงเกินสามจุ้งร่างกายที่เต็มไปได้วยขนที่เหมือนกับเหล็กสีดําโผลออกมาจากเปลวเพลิงสีดําลิงสีดําที่มีเปลวเพลิงสีดําห่อหุ้มทั่วร่างแต่เปลวเพลิงที่ร้อนเดือดกลับไม่กระทบต่อมันแม้แต่นิดมองไกลๆลิงดําตัวนี้เราก็เป็นปีศาจที่น่ากลัวที่ปีนป่ายขึ้นมาจากขุมนรก สัตสูรระดับสูงสุดวานนนทมินพลังพิโรธเย้ยเหวยมองร่ามายาสัตว์สูรที่เดินออกมาจากเปลวเพลิงสีดําใบหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีมือที่กําขดหมุนเสียนอยู่สั่นเล็กน้อยสัตว์สูรระดับสูงสุดเป็นระดับเดียวกันกับผู้แข็งแกร่งอี้หยวนไอหนูยังน้อยน้อยพลังของสัตสูรวานอนเพิ่มพิโรธน่าจะเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสามดาราขึ้นไปต่อให้มีขดมุนเสียนระดับกลางอยู่ในมือก็ไม่แน่ว่าจะกันได้ ครั้งนี้ต่อให้เจ้ามีปีกเจ้าก็หนีไม่พ้นลูล่เจ้าที่ย่างเทาบนสายลมยืนอยู่กลางอากาศเย๋ยหยันยเย่เวยที่ถูกเปลวเพลิงสีดำล้อมรอบไว้บนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่เหี่ยมโหมดถักมิลัคขะที่อยู่ด้านหน้าของจารึกโลหะครึ่งแผ่นมีทั้งหมดสี่ชิน้นขอเพียงดึงถักมิลัค่ะออกมาได้วิชาเทพเซียนที่อยู่ด้านในของถักมิลัค่ะจะระเบิดโจมตีด้วยตัวของมันเองหลังจากที่ลู่เจ้าโดนมากับตัวแล้วจึงเด็กค้นพบความลับนี้ ในจานวนถักมีลกค่ะทั้ง4ี่ชิ้นกระบี่จิ๋ว3นิ้วที่อยู่ในมือของลู่เจ้าคือระดับวิญ,ญญาณที่อ่อนแอที่สุดแต่เพราะเป็นอย่างนี้ลู่เจ้าจึงต้องใช้ขดมุนเสียระดับวิญญาณถึงสองแผ่นหลังจากที่ผ่านการต่อสู้ที่ยากลําบากไปจึงได้กระบี่จิ๋ว3มนิ้วนี้มาครอบครองสําเร็จถักมีลกค่าระดับกลางทั้ง4ชิ้นกระบี่จิ๋ว3นิ้วคือถักมีลัค่ะสองดาวระดับกลางคาาย,ยาวสีดําคือถักมีลัค่ะสามดาวระดับกลาง กริดยาวสีเลือดและกระบี่โบราณสามฟุตมีระดับที่สูงกว่าแม้แต่ลู่เจ้าก็ยังไม่กล้าที่จะแตะต้องลู่เจ้าไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ากริดยาวสีเลือดและกระบี่โบราณสามฟุตเป็นถักมีราคะระดับกี่ดาวแต่ที่แน่ใจได้ก็คือกริดยาวโบราณและกระบี่โบราณสามฟุตนั้นอย่างน้อยๆจะต้องเกินสามดาวถักมีราคาสามดาวขึ้นไปนั้นหาเจอได้พบยากมากแม้แต่จินเยี่ยนและโมยาที่มาจากตระกูลลำดับต้นๆของหัวเมืองหลักเมืองนี้ ถักมิลาคาระดับกลาง,งทั้งสองคนก็ยังไม่เกิน3ดาวถักมิลขคาสามชิน้นที่เยเวยได้จากอัครเซียนคลังอวกาศทั้ง3ชิน้นเป็นแค่ระดับหนึ่งดาวเท่านั้นเป็นถักมิลขคาหนึ่งดาวระดับกลางที่ธรรมดาที่สุดไม่สามารถเทียบถักมิลขคาสีชิ้นนี้ได้เลยในตอนที่วานอนดำพิงพิโรธปรากฏลูกเจ้าก็ได้รับแรงสะท้อนกลับมาอย่างจังเขาต้องฝืนความเจ็บปวดเอาไว้แล้วมองเย่เวยที่อยู่ด้านล่างพูดพึมงพำ ไม่รู้ว่าในตัวของมันจะมีขดมนเสียรระดับกลางอีกสักกี่พันอาจจะทนได้เล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนี้คือเจ้านี้จะต้องถูกวานอนเพิงพิโรธแผดเผาจนสิ้นแล้วในเวลาเดียวกันวานอนเพิงพิโรธนี้ก็จะหายไปเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ข้าจะได้ไม่ใช่แค่สมบัติในอาคาัคราเซียนคลังอวกาศของเจ้าหนูนั่นแต่ยังได้ถักมีาคาระดับกลางสามดาวชิ้นนั้นด้วยลู่เจ้ายือนอยู่กลางอากาศแลบลิ้นออกมาเรียริมฝีปากที่แห้งกร้าน รอเวลาที่เย่เว่กับวานอนเพลิงพิโรธปะทะก,กันจนอ่อนแรงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัววิชาเทพเซียนที่บรรจุในขดมุนเิียระดับลึกลับคงไม่อาจต้านทานถักมีลักขณตที่มีระดับสูงกว่าลิบรลีวอย่างนี้ได้ต้องใช้ขดมุนเิียระดับกลางหรือเย่เหว่รับรู้ได้ถึงอุณหภูมิสูงจนน่ากลัวที่แผ่ออกมารอบด้านจึงมองวานอนทมินเพลิงพิโรธที่ย่างปลายช้าๆเข้ามาใกล้ตนวานอนทมินเพลิงพิโรธขนาดใหญ่นี้ทุกอย่างก้าวที่เดินมาข้างหน้า ให้ความรู้สึกราวกับภูเขาจะถล่มทลายขดมนเซียนระดับกลางสายป้องกันทั้งสองแผ่นที่หลินจื่อเย็นให้มานั้นรวมถึงขดมนเซียนระดับกลางทั้ง36บใบที่เย่เหวยได้จากอะคราเซียนคลังต้องห้ามในมือของเย่เหวยจึงมีขดมนเซียนระดับกลางถึง38แผ่นจะสกัดวานอนทมินเพิ่มพิรธดได้ไม่ยากแต่เย่เหวยไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้องใช้ทังกี่แผ่นจึงจะสามารถจัดการกับวานอน,อนทมินเพิ่มพิรธดนี้ได้ด้วยพลังของเย่เหวยในตอนนี้ ยังไม่สามารถดึงวิชาเทพเซียนอยู่ในถักมีราคาระดับกลางมาใช้ได้ขดม้นเซียนระดับกลางเหล่านี้จึงเป็นดั่งไพ่ตายของเย่เวยแต่อย่างไรก็ตามเย่เวยทําใจไม่ได้ที่จะใช้ขดม้นเซียนระดับกลางเพราะต่อให้มีเงินมากมายก็ไม่อาจหาซื้อได้แต่ในตอนนี้เย่เวยไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อมองเห็นสัตว์ร,ร้ายวานอนทมินเพิงพิโรธที่มีเปลวเพิงสีดําห่อหุ้มร่างที่จะเข้ามากัดเย่เวย เขาจึงนําขดมวนเสียระดับวิญญาณกลับเข้าไปในหีบห่อเอกภพแล้วหยิบขดมวนเสียระดับกลางที่ประทูแสงสีเขียวสว่างออกมาอืมในตอนที่เย่ยเว่ยกําลังจะฉีกขดมวนเสียอยู่ในมือจารึกโลหะที่ห้อยอยู่ที่เอวสันขึ้นมาในทันที